ผมวันนี้นะเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันอีกแล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะน้องๆบอกว่าให้พ่อฐาเล่นด้วยแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยถือโกโปรนี่เราจะเล่นซ่อนแอบกันนะครับทั้งหมด4คนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พ่อจะยอมเล่นด้วยรู้ไหมแทบจะแบบว่ากราบเลยอะจริงๆคือนานๆที่จะเห็นพ่อเล่นด้วยหาพ่อง่ายสุดแน่เลยเพราะว่าอ้วนใหญ่อ้วนสมมติถ้าเป็นแม่แม่จะไม่มีพุงไงแม่เขาจะเสมอแบบนี้แต่ถ้าพ่อก็แบบนี้โอเคงั้นพ่อไม่เล่นเย้ไม่ได้วันนี้แอบข้างบนข้างล่างข้างหน้าใช่ไหมได้หมดเลยแต่ห้ามออกนอกบ้านเหมือนเดิมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกติกาของเราก็เหมือนเดิมนะครับโอนายออกนะครับแล้วใครที่โดนหาคนแรกนะครับก็ต้องเป็นแต่ว่าคนที่หาต้องหาครบหมดทุกคนนะครับค่ะมาโอนายออกโอนายออกดีใจด้วยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนกันเขาไม่เปลี่ยนหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้น้องฟิวนะครับไปนับอยู่ฝั่งโน้นรับกล้องไปเลยนะครับน้องฟิวใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวน้องฟิวเพิ่งกดอัดนะครับเดี๋ยวเราจะอัดพร้อมกันแล้วพวกเราเตรียมตัวซ่อนนะครับนับเท่าไหร่ดี1 ถึง 100ค่ะน้องฟิว1 ถึง 100บอมบอมบอมไปยืนตรงนู้นคนเดียวเสาไฟตรงโน้นเลยนะ1 ถึง 100นะครับไม่มีไฟฉายให้จริงหรอไปเลยค่ะไม่เดือนไปแบบไหนพี่ฟิล์มมาทำไมเราต้องมาหลอกถามกันแบบนี้ดูแบบแปลกๆน้องฟิวไปนับค่ะ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80เขาทำอะไรกันนะก็จะมีตู้เสื้อผ้าคิดว่าฟิวดีเสียงแมวปีมแอบห้องตัวเองไปแล้วทุกคนตู้เสื้อผ้าโอ้ยทุกคนแล้วนะตึดึงมันมากมันจะแอบมาแล้วนะทุกคนจะเห็นหน้ากูว่ากลัวฟิวเจอมากตอนนี้นะฟิวเข้าบ้านเลยครับเฮ้ยบ้านนี้เงียบนะติ๊กตอกแล้วกว่าจะถึง100มีใครอยู่ไหมกระพริบอย่างนี้นะมันก็จะหาง่ายเลยมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่มาเอ้ยเดี๋ยวมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมันจะมองไม่เห็นฟิวนับได้หนึ่งนาทีแล้วนี่ผ่านมา3 นาทีแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะหาเจอเนี่ยอยู่ข้างบนกันแน่ไปแล้วมีใครอยู่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ้ยข้างหลังมันโล่งๆเนาะอยู่ข้างบนกันเหรอตอนนี้น้องฟิวกำลังหาอยู่ในบ้านนะครับแต่ยังหาใครไม่เจอนะครับสวัสดีนี่ก็ถามมีคนอยู่ไหมครับยังร้อนเลยอยู่ในรถจริงๆอันนี้ก็จะเป็นไฟของเรานะมีใครอยู่ไหมแอบแล้วไม่ควรมาแอบในรถนะสวัสดีขาคือแบบเปลี่ยนมากคนสวยคนหล่อทั้งหลายออกมาเถอะประตูมันโล่งกว้างปิดไฟก่อนน่าจะขึ้นไปหาแม่เดือนข้างบนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีใครลงมาฮัลโหลไม่มีใครเลยอ่ะว้าวให้ทุกคนดูแป๊บดึงกุ๊กกิ๊กขำไหม เขาคือใครนะดื้อดึงบอกแม่อะไรบอกรักเป็นคนแรกใช่เหรอใช่แม่ไงไปหาตั้งนานไม่มีใครเลยอ้าวแต่แม่เข้าห้องนี้ก่อนนะก็หนูดูข้างล่างแล้วไม่เห็นมีใครเลยอ้าวแล้วห้องอื่นอ่ะไม่ดูโอ้เดี๋ยวนะอุ้ยตกใจโอเคไม่มีใครนะคะตรงนี้ไม่มีใครไม่รู้อะเขาเนาะขยับวิ่งหาใครอยู่ไม่รู้ว่าหายไปแล้วจะไปยังไงเนี่ยยังไงด้านข้างทำไมมันโอ้ยถ้าเขาเปิดอย่างนั้นอะปิดอย่างนั้นอะมันมีคนออกไปหรอกมีคนอยู่มาอุ้ยจบอาจจะมีพี่ฟิล์มช่วยก็ได้มีเพราะประตูมันล็อกหัวเด้มีใครอยู่ไหมเนี่ยออกมาแล้วมันมีตรงเนี้ยเข้ามาเนี่ยเพราะประตูมันล็อกอยู่นี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนออกมาซะดีๆออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่รู้อ่ะอยู่ตรงข้ามมีใครอยู่ไหมหมดมากมัวเอาแล้วไม่เจอแม่มีไฟฉายปะไม่มีค่ะพ่อเอาห้องนี้ไม่เข้ามาเหรอเพิ่งเข้ามาทุกคนเฮ้ยอะไรเฮ้ยแอบได้ตู้ต้องเข้าเฮ้ยไม่นึกเลยเนี่ยว่าคุณจะเข้าได้ก็นี่มันตู้พี่ต้องเข้าได้ดิโอเคเจอแล้วพ่อเนียนน่ะเดี๋ยวหนูไปหาพ่อเองออกยังไงก่อนโอเคตอนนี้นะคะเจอพี่ฟิล์มแล้วคนที่สองเนี่ยห้องนี้น่าสดใสสุดแล้วมีใครอยู่ไหมตรงนี้พ่อไม่น่าเข้าได้หรอกเนาะพ่อเข้าไม่ได้พ่อเข้าไม่ได้อ่ะแม่หลบเลยแม่หลบฟิวจะลุยเดี่ยวได้เลยค่ะนี่มันมีที่หนึ่งที่หนูสงสัยมากเลยห้องน้ำก็ไม่ได้หาเนาะโอเคพ่อจ๋าเอ้ยประตูรถเปิดปองพ่ออยู่ในรถแล้วเขาเปิดประตูทำไมไม่รู้ก็มึงอยู่ในรถนั่นหรอเดี๋ยวอะไรพ่อเดินผ่านหลายรอบแล้วนะไม่เห็นแล้วไม่ได้เปิดดูก็แปลว่าตาต่อไปเป็นแม่สิให้ใจไม่ออกแล้วมาเปิดตอนที่กระเบลเดินออกมาพลาดดูเหงื่อดิท่วมเลยเขาแกล้งหรือเปล่าไม่ได้แกล้งนี่ไม่เห็นจริงเห็นนี่นะคะก็แม่เป็นคนเป็นนะคะใครโดนหาเจอคนแรกแม่เดือนอ่อนนะต่อไปก็ตาแม่นั่นเองโอเคครับผมซ่อนแอบตาแรกของเรานะน้องฟิวเป็นใช่ไหมหาเจอคนแรกก็คือแม่เดือนนะครับคนที่2พี่ฟิล์มคนที่3พ่อฐานะครับตัวเล็กที่สุดในบ้านนะแอบดิประตูแลบออกมาหายใจไม่ออกสงสารเขานะเอ้ามาตาต่อไปแม่เดือนเป็นนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนเนี่ยไปนับที่เดิมแล้วพวกเราจะไปซ่อนกันนะครับน้องๆคิดว่าตาที่2แม่เดือนจะหาใครเจอคนแรกก็เม้นกันไว้เยอะๆนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอไปแอบกันก่อนนะครับเจอกันครับผมตาต่อไปนะครับเดี๋ยวแม่เดือนนะครับจะไปนับอยู่ไกลๆนู้นเลยแล้วเดี๋ยวพวกเรา3คนนะครับจะเป็นคนที่ซ่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแม่เดือนจะหาใครเจอคนแรกแต่พ่อบอกคำเดียวพ่อจะไม่อยู่ในรถแล้วนะเพราะร้อนมากครับผมอีกรอบก็ได้ไม่โอเคแม่เดือนเชิญครับบ๊ายบายเดี๋ยวรอแม่ก่อนให้แม่เดือนหันหลังให้พวกเรานะแม่ไม่ใช่หันหน้ามานะรู้แล้วซ่อนที่ไหนกันดีไม่รู้สินะไม่เลยแอบดีนะเดี๋ยวรอแม่เดินถึงนู่นแอบไหนดีนะฟิล์มแอบไหนดีบอกก็รู้ดิเดี๋ยวพ่อแย่งเลยฟิล์มแอบไหนดีไม่รู้ดินับดังๆนะเราจะได้เย็นไปไม่เดือนเนี่ยเฮ้ยพ่อจะอยู่ตรงนี้เฮ้ย แย่แล้วตานี้แย่แล้วเนี่ยขอตรงนี้กัน61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100ไปแล้วนะมาแล้วนะเราจะเข้าทางนี้ก่อนจะเข้าทางนี้ที่ใครเรียกข้างบ้านรับรองร้อนแม่เพราะว่าแม่จะค่อยหานะคะเจอใครก่อนเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรหาแล้วนะเฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวมันแล้วแต่แม่ประตูมันเข้าได้หลายทางอ่ะใครถามคนแรกพ่อไปแล้วนะโอ้ยเซ็งจังเลยอะไรของแม่ก็เนี่ยโอ้เมื่อกี้พ่อบอกว่าแม่อ่อนใช่ป่ะเราจะค่อยๆหาเอาเปิดประตูให้เอาก็เรื่องของแม่คือแบบไม่มาเข้าแบบยังไงอ่ะเอาก็มันเรื่องของแม่ไปหาพี่ฟิวกับน้องฟิวกันอะไรครับพี่ฮีโร่พี่ฟิวอยู่ตรงไหนหาพ่อเครียดเลยเนี่ยแม่โอ้โหอุตส่าห์แอบแบบเนียนๆเลยอ่ะใช่เหรออยู่ในรถเหรอใช่เหรอแม่จริงๆแล้วอ่ะพ่อต้องได้แอบตรงนั้นเว้ยนะจริงๆแล้วพ่อควรจะได้แอบตรงนั้นนะแต่โดนพี่ฟิล์มอ่ะแย่งตรงนั้นไม่บอกหรอกอีโร่มองใหญ่ทำไรเห็นอะไรอ่ะพ่อไม่ฟิล์มเนี่ยพ่อจะนอนตรงนี้ฟิล์มแย่งหนูไม่ได้แย่งหนูอ่ะปุ๊บปิ๊บอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วเดี๋ยวยุงกัดไหมคะมันตอมหูอยู่เนี่ยหาน้องยังไม่เจอเหรอยังก็ยังดีที่ไม่ใช่คนแรกกันนะนี่พ่อนี่ดิ้นเลยแม่เข้าบังโน้นยืนอยู่โอ้โวยวายอ้ากว่าจะเจอโอ้โหจะทำอะไรในนั้นอ๋อพี่แอบอยู่ฝั่งนี้ไงอ๋อปกติพี่แอบฝั่งโน้นไงเดี๋ยวซ้ำไงโอ้นี่ใส่ไม่ดีฟิวเข้าบ้านโดนฟิวนะครับโดนหาเจอคนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนี่เห็นพี่ดิตอนพี่ตอนแรกเห็นพี่พิมพ์จ่อกล้องขึ้นมาอย่างนี้นึกว่าจะเห็นก็เลยบ๊ายบายแต่ไม่เห็นตาต่อไปนะซ่อนแอบตาที่3นะพ่อฐาจะเป็นคนหานะครับแล้วให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนไปซ่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าตานี้พ่อจะหาใครเจอคนแรกไปไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปนับ1 ถึง 100กันนะครับโอ้แปลว่าครั้งนี้พี่ฟิล์มไม่ได้เป็นเด็กโอ้ยก็เป็นคนที่โดนหาเจอคนที่2ตลอดอะนะ8 9 9 10 9 11 9 12 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 100นับเสร็จแล้วไปหาแล้วนะเดี๋ยวดูว่าพ่อฐาจะหาใครเจอคนแรกนะครับเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีในความรู้สึกคือที่ตรงไหนที่เขาเคยซ่อนกันแล้วเขาก็จะไม่ซ่อนนะครับแต่เราไว้ใจคนเหล่านี้ไม่ได้นะเพราะคนที่นี่นะครับเขาซ่อนกันเก่งมากนะครับนี่เฮ้ยในนี้ไม่มีนะครับเอาละที่แรกไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาที่ต่อไปเข้าไปไหนหมดเอามาที่แรกไม่มีนะครับหรือว่าอยู่ใต้รถฟึบอันแน่ป้องฟิวอะไรมาหาทำไม ออกมาเลยป้องคนแรกแหมแอบใต้รถนะครับทำเป็นเนียนเข้าไปทำอะไรใต้นั้นน่ะหนูกับแม่แยกกันแอบอยู่ใช่เหรอใช่โอ้แล้วใส่เสื้อขาวเธอไปแอบในนั้นเลิศดิโอ้น้องฟิวเอาออกมาค่ะตอนนี้นะครับเราก็เจอน้องฟิวคนแรกนะครับมาแล้วนะพี่ฟิวแรปแถวนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับเราต้องหาแบบละเอียดเฮ้ยเขาไม่เล่นแผลตกใจหมดเลยนี่เหงื่อชุ่มเลยนะแม่ไม่มองต่ำเลยใช่ไหมพ่อมองไปหน่อยตกใจหมดเลยเมื่อกี้ตกใจมากเลยแม่พ่อมองไกลเลยนะพอเปิดไฟมาก็ยังไม่เห็นแย่แย่แย่เอาไปเดี๋ยวเราไปหาพี่ฟิล์มกันดีกว่านะครับยิ่งดันยิ่งแบบเอาแล้วครับหาเจอแล้วนะครับพี่ฟิล์มคนสุดท้ายนะครับโอ้เหนื่อยเล่นซ่อนแอบมาจริงๆคือจะดันกันทำไมหนูก็แบบไม่ตรงนี้มันปูดออกมาผิดปกติเมื่อกี้อ่ะน้องฟิวนี่อยู่ใต้รถแม่นี่อยู่ตรงขาพ่อเลยมองไม่เห็นใต้รถเหรอโอเคครับผมโอ้วันนี้แบบหากันเหนื่อยจริงๆนะแล้วก็ร้อนมากด้วยนะครับใช่ก็สำหรับวันนี้นะครับที่น้องๆขอมานะบอกอยากให้พวกเราอ่ะเล่นซ่อนแอบทั้ง4คนแล้วก็ถือกล้องกันด้วยนะคนละ1ตัวนะครับก็มาทำให้ดูแล้วนะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะโอเคอะไรแม่หรือว่าอยากให้พ่อเล่นอีกก็เมนไว้เยอะๆไม่ไหวแล้วอ่ะพ่อผอมนะเล่นแบบนี้ใช่เหรอโอเคสำหรับวันนี้งั้นพวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย